มูทุบสินค้าชุมชนจากจังหวัดแพร่สามารถรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นทานเป็นกับแกล้มใส่โจ๊กหรือใส่ข้าวต้มราคา149บาทโปรโมชั่นตอนนี้ซื้อ2ห่อราคาเพียง278บาทสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับเขาก็พยายามที่จะสร้างมิติใหม่ในการนำเสนอข่าวสารนะครับนั่นก็คือการในภาวะสงครามนี้นี่เขาได้ไปทำความอะไรกึ่งๆ MOU ค่ะร่วมมือกับสถานทูตรัสเซียกับทางรัสเซียแล้วก็รวมทั้งทราบเวลาต่อมาว่าไปประเทศอื่นด้วยนะไปสถานทูตอิหร่านไปของจีนก็คือไปร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อจะเอาข่าวสารที่ได้รับมาแบบตรงๆนะฮะไม่ต้องผ่านใครนะฮะมาให้กับช่อง5เอามานำเสนอนะฮะจะเสนอไม่เสนอก็แล้วแต่ทางช่อง5ค่ะแต่ว่าคืออย่างน้อยถูกกรองมาแล้วได้ข่าวสารเบื้องต้นมาจาก first source เลยเนี่ยจากต้นทางเลยค่ะไม่ต้องผ่านมือคนกลางขายกันมาอะไรประมาณนี้แต่การที่บิ๊กตีนะพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์เนี่ยนะเดินไปไม่ใช่อันนี้นะฮะอันนี้คุณไพศาลจะเป็นภาพแรกที่ว่าเปิดผิดนะคะที่ไปนั่งอยู่กับทางด้านของทูตรัสเซียอันนี้แหละครับนี่คือภาพความมาจาก Facebook คุณไพศาลวันก่อนนะฮะอันนี้แหละครับไปพบปะกับท่านทูตเอกอัครราชทูตของรัสเซียนะฮะไปคุยเรื่องนี้เรื่องการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันเนี่ยนะฮะค่ะกึ่งMOUนะฮะแล้วก็มีคุณไพศาลพืชมงคลไปด้วยนี่คือบิ๊กตีนะพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์แล้วก็ท่านทางทูตของรัสเซียนะครับก็นำกระเช้าดอกไม้ไปแสดงความยินดีแล้วก็ในโอกาสที่ร่วมไม้ร่วมมือข่าวสารกันอันนี้แหละก็เป็นที่โจทย์ขานแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันในเบื้องต้นนะคุณปูนาค่ะเพราะคนนี่ก็รออยู่แล้วเอ้ยทบ5มันกองทัพนี่หว่าแล้วไปทำไมต้องไปจับมือกับสถานทูตรัสเซียโลกกำลังต้องการความเป็นกลางต้องการสันติภาพคุณไปทำไม อะไรประมาณนี้คือถ้าไม่ฟังคำชี้แจงของบิ๊กตีเนี่ยนะค่ะกองทัพบกอาจจะเสียหายไปเมื่อกันด้วยการปั่นข่าวในโซเชียลว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทีนี้ก่อนจะไปรู้จักกับบิ๊กตีก่อนนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังโดยที่โอเคละเราอาจจะข้ามของคุณไพศาลพืชมงคลไปนิดหนึ่งนะค่ะคุณไพศาลนี่จริงๆได้โพสต์นะโดยสรุปสาระสำคัญเนี่ยนะฮะคือชื่นชมแหละชื่นชมเนี่ยเราเป็นอะไรเป็นความเคลื่อนไหวที่มันรังสรรค์อ่ะที่มันสร้างสรรค์อ่ะคุณปูนาค่ะคุณไพศาลก็บอกว่าไปกันเมื่อวันที่21มีนาคมใช่ไหมค่ะเออนะคือตอนนึงนี่เอาคุณไพศาลนี่ก็ได้ Facebook ค่ะได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความตอนต้นว่ายังไงนะค่ะก็บอกนะคะบอกว่าก็เป็นลักษณะของการที่เหมือนไปร่วมงานกันนะคะแล้วก็บอกว่าทางด้านของมีโพสต์เสร็จแล้วนี่ก็บอกว่าสถานทูตรัสเซียนะคะประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ได้แสดงออกถึงความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะอันนี้คือที่ทางด้านของคุณไพศาลโพสต์เอาไว้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นรายละเอียดค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างภาพนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะคะคุณไพศาลเองก็ได้มีการบรรยายบอกว่าที่ห้องรับรองด้านนอกของสถานทูตเนี่ยได้มีการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระพันปีแล้วก็ห้องรับรองอันนี้คือภาพที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนในห้องรับรองนะคะชั้นกลางคือรูปเมื่อสักครู่นี้กลับไปก่อนห้องชั้นกลางนี่คือเป็นห้องรับรองชั้นกลางก็มีการวางรูปปั้นค่ะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วก็พระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าสาที่2ซึ่งก็ถือเป็นโอกาสเลยที่มีการถ่ายภาพแล้วก็เอามาให้ได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าการที่ประเทศไทยถูกมหาอำนาจกดดันอันนี้คุณไพศาลกล่าวนะคะดังนั้นการที่ประเทศไทยถูกมหาอำนาจกดดันจนต้องลงมตินะคะประนามรัสเซียที่สหประชาชาติท่านทูตรัสเซียจึงให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อนเข้าใจเพื่อนจึงไม่ถือสาหาความในเรื่องนี้
และแม้ประเทศไทยจะลงมติประนามแต่รัสเซียก็ไม่ได้แบ็กลิสต์ประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรขณะที่ญี่ปุ่นไต้หวันและสิงคโปร์ถูกแบ็กลิสต์ว่าเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียนี่คือความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างไทยกับรัสเซียซึ้งใจและไม่มีวันที่จะเป็นศัตรูกันโดยเด็ดขาดประเทศรัสเซียตั้งมั่นในไมตรีกับประเทศไทยตลอดมาและสนับสนุนช่วยเหลือประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยไม่เคยเรียกค่าตอบแทนใดๆจากประเทศไทยทั้งไม่เคยสนับสนุนพวกขบวนการล้มเจ้าไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังไม่เคยก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยเลยต่างกันลิบลับนะคะกับทูตเสียงเครงบางกลุ่มที่ลับหลังก็แอบสนับสนุนขบวนการล้มเจ้ากดดันข่มเหงแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยไม่หยุดไม่หย่อนซึ่งประชาชนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เกรงใจทูตเสียงเครงเหล่านั้นนี่ค่ะทีนี้นั่นก็คือเมื่อวันก่อนโน้นนะค่ะวันที่24มีนาคมคือเมื่อวานใช่ไหมคุณปูนาค่ะนี่นะข่าวนี้นะคือมันสร้างแรงกระเพื่อมทั้งบวกทั้งลบนะพูดกันตรงๆนะค่ะก็ทำให้คุณไพศาลพืชมงคลคือต้องพูดกันตรงๆว่าคุณไพศาลพืชมงคลก็มีบทบาทในการประสานงานกับทางสถานทูตด้วยนะฮะก็กลายเป็นตัวละครสำคัญทีนี้เมื่อวานนี่ไหนๆก็พูดแล้วนี่คุณไพศาลก็ได้โพสต์ซ้ำอีกครั้งเมื่อวานนะครับบอกว่าคือพอมีข่าวนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็มีข่าวว่าทางททบ5ท่านบิ๊กตีนี่ก็จะนัดแถลงข่าวนะครับแถลงข่าวว่าททบ5ทำไมต้องไปพบรัสเซียทำไมต้องไปพบนู่นนี่นั่นนะแต่คุณไพศาลก็โพสต์เมื่อวานบอกว่าทีวีช่อง5ขอแจ้งงดแถลงข่าววันนี้นะฮะแล้วก็แบ่งเป็นข้อๆอ่านเลย1ในช่วงเช้าวันนี้มีรายงานข่าวคืออันนี้เมื่อวานนะครับมีรายงานข่าวว่าผู้อำนวยการใหญ่ช่อง5ได้รับเชิญจากสถานทูตยูเครนไปหารือทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างยูเครนกับช่อง5ในรูปแบบเดียวกันกับที่ช่อง5ได้ทำข้อตกลงกับสำนักข่าวและสถานทูตประเทศอื่นๆสองการดำเนินการนโยบายการดำเนินนโยบายเปิดกว้างด้านข้อมูลข่าวสารโดยร่วมมือกับสำนักข่าวและประเทศต่างๆทำให้สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เป็นศูนย์กลางข่าวสารชั้นที่1ในประเทศไทยและจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฮับศูนย์กลางนะฮะข่าวสารรอบด้านแทนบางประเทศในอาเซียนทำให้ประชาชนสามารถบริโภคข่าวสารได้รอบด้านจากข่าวสารชั้นต้นซึ่งขณะนี้สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5จะทยอยทำความตกลงกับสำนักข่าวบางประเทศต่างๆต่อไป 3. การดำเนินนโยบายเปิดกว้างข่าวสารดังกล่าวนี้ทำให้เรตติ้งของสถานีโทรทัศน์ทัพบกช่อง5เพิ่มขึ้นอย่างพรวดพราดในขณะที่ประเทศคู่ตกลงจะได้นำข่าวสารของประเทศไทยเช่นข่าวในพระสำนักกิจกรรมสำคัญของรัฐบาลการส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆด้วยจะทำให้ประเทศไทยเสียงดังขึ้นนี่นะฮะขณะนี้สำนักข่าวต่างๆในประเทศไทยและประชาชนได้ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5จึงแจ้งงดการแถลงข่าวในวันนี้คือเมื่อวานนี้นะตอนบ่ายสองนี่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับทีนี้นี่คุณไพศาลชี้แจงอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันนี่ในมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันอ่อนไหวเล็กน้อยแหละเพราะมันเป็นเรื่องของในภาวะที่มันเกิดสงครามกันด้วยใช่ไหมค่ะแล้วก็เรารัสเซียก็มหาอำนาจแล้วเราก็ต้องอยู่เราก็เป็นประเทศเล็กๆอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจดังนั้นนี่ท่านบิ๊กตีซึ่งท่านเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วแหละค่ะท่านก็ออกมาแถลงเมื่อวานนี้ใช่ค่ะก็ออกมาแถลงนี่ก็ค่อนข้างจะยืดยาวแต่เราลองอ่านนะแล้วจะพบกับคำว่านี่แหละครับสงครามสามมิติหมายถึงยังไงค่ะเมื่อวานท่านแถลงค่ะละเอียดเลยคุณปูนะท่านบอกว่านะคะเนื่องจากตนเนี่ยติดภารกิจต้องเดินทางไปสถานทูตยูเครนประจำประเทศไทยก็คือกล่าวถึงการที่ต้องเลื่อนแถลงนะคะใช่เมื่อวานนี้บอกว่าตนเนี่ยติดภารกิจจะต้องเดินทางไปสถานทูตยูเครนประจำประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าของวันที่24นะคะแล้วก็ททบ5เนี่ยก็ได้มีการออกอากาศข่าวนี้ไปแล้วนะคะเมื่อช่วงของข่าวเที่ยงวันหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายชาติที่จะเข้ามาร่วมกับช่อง5ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงก็ติดต่อนะคะแล้วก็อยากจะส่งข่าวโดยตรงมาที่ททบ5ตนก็ได้บอกกับท่านเอกอัครราชทูตจีนรัสเซียอิหร่านยูเครนว่ายินดีนะคะที่จะนำเสนอข่าวสารโดยตรงจากทางการของแต่ละประเทศและการเผยแพร่ข่าวก็จะอ้างอิงว่า
เป็นข่าวทางการของประเทศนั้นๆส่งมานะคะพลเอกรังสีค่ะกล่าวว่าการทำแบบนี้เพราะสงครามรัสเซียยูเครนเป็นมิติใหม่ของข่าวสารสงครามความขัดแย้งที่มี3มิตินะคะคือ 1. มิติทางด้านการทหาร 2. มิติทางด้านข่าวสารที่2ฝ่ายต่างต่อสู้จึงควรต้องรับฟังจากทุกส่วนและนำมาพิจารณาว่าใครโกหกหรือใครพูดจริงเพราะเวลาเกิดความขัดแย้งเรามีใครหรือว่าเวลาทะเลาะกันเนี่ยหรือว่ามีการขัดแย้งมีใครทะเลาะกันก็จะมีคนพูดไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นควรนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาให้คนไทยได้ดูและก็ติดตามส่วนมิติที่3นะคะคือมิติสงครามเศรษฐกิจและการคว่ำบาตรการแก้เกมของรัสเซียเป็นอย่างไรเนื่องจากสงครามครั้งนี้เนี่ยสะเทือนทั้งโลกซึ่งกระทบต่อไทยในเรื่องราคาพลังงานและเรื่องของการส่งออกค่ะทางด้านของพลเอกรังสีนะคะก็ยังบอกอีกว่าปกติช่อง5รับข่าวจากรอยเตอร์ปีละ2ล้านนะคะแต่การประสานงานกับทางฝั่งรัสเซียจีนอิหร่านยูเครนครั้งนี้เขาไม่ได้คิดตังผมเลยนะคะสิ่งที่คนไทยได้คือฟังข่าว2ด้านช่อง5มีหน้าที่ในการนำข้อมูลข่าวสารมาให้ประชาชนผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่คนไทยควรรับไปพิจารณาผมไม่ได้บอกให้เชื่อช่อง5สิ่งที่ผมทำคืออยากให้ประชาชนคนไทยคิดเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารจากทุกมุมและไปตัดสินใจรวมถึงวางแผนอย่างไรต่อไปในการอยู่กับความวุ่นวายนี้ช่อง5ไม่ได้ไปชี้ว่าใครผิดใครถูกเพราะเราไม่รู้จริงแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราเป็นประเทศที่อยู่ข้างนอกเราก็ได้แต่ทำการศึกษาติดตามแล้วก็ให้คนไทยได้คิดผมไม่นิยมข่าวแบบเขาเรียกว่าป๊อปโปรแกนดาเพราะมันไม่มีประโยชน์เราเป็นสื่อดังนั้นจรรยาบรรณคือนำข้อเท็จจริงมานำเสนอนั่นเองนะคะอ่ะประมาณนี้ก็คือพูดง่ายว่าอันนี้น่าสนใจเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าปกติเนี่ยช่อง5มีการรับข่าวมาจากรอยเตอร์เนี่ยปีนึงละ2ล้านเลยคือที่เราต้องจ่ายให้เขาอันนี้คือก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าท่านบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ภาพท่านอันนี้เป็นภาพผบ.ทบ.นะทีนี้นี่ก็นอกจากนั้นท่านก็พูดถึงความเป็นตัวตนของท่านนะบอกว่าในความเป็นตัวท่านก็คือได้ติดตามข่าวสารมาตั้งแต่เด็กส่วนใหญ่ก็ได้รับข่าวมาจากฝั่งตะวันตกก็หมายถึงทางอย่างที่เราพูดกันอเมริกายุโรปประมาณนั้นนะฮะไม่ค่อยได้ข่าวจากอีกฝั่งหนึ่งเพราะไม่มีความสัมพันธ์กับเขาและยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนเข้าไปหาท่านทูตเหล่านี้แต่ท่านทูตเชิญตนไปคุยอันนี้สำคัญนะเมื่อคุยกันเห็นว่ามีประโยชน์กับประเทศไทยและคนไทยตนก็เลยตัดสินใจจะทำแบบนี้อาจจะเป็นมิติใหม่และการยกระดับมาตรฐานข่าวของประเทศเราด้วยซึ่งยินดีที่จะให้สำนักข่าวอื่นนำข้อมูลหรือภาพข่าวไปเพราะได้มาฟรีก็อยากให้ช่วยเผยแพร่ให้กว้างขวางมากขึ้นอย่างไรก็ตามตนพร้อมเมื่อใดก็จะแถลงชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เมื่อวานงดใช่ไหมค่ะทีนี้คำถามสำคัญนักข่าวถามว่ามีการมองว่าภาพของช่อง5เชื่อมโยงกับกองทัพในการออกหน้าไปพบทูตอย่างนี้เป็นเรื่องอ่อนไหวท่านบิ๊กตีก็บอกว่าแม้ทบ5เป็นของกองทัพบกแต่ก็ไม่เคยใช้เงินกองทัพบกเพราะหารายได้เองถามว่าที่ท่านมาที่ผ่านมาเนี่ยทบ5เคยโจมตีใครหรือไม่นะบอกว่าเรายืนยันว่าเราเสนอข่าวตามเนื้อผ้าตนคิดว่าวันนี้บทบาทของสื่อต้องเพิ่มขึ้นกระชับขึ้นเที่ยงตรงขึ้นเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็พูดตอนหนึ่งว่ากองทัพบกยุคนี้ไม่ได้ยุ่งการเมืองไม่ได้ยุ่งกับการเมืองโดยเฉพาะผบ.ทบ.เอาขึ้นรูปผบ.ทบ.มาหน่อยสิเมื่อกี้บิ๊กบี้นะฮะโดยเฉพาะผบ.ทบ.เห็นได้ว่าไม่เคยพูดเรื่องการเมืองเลยทหารยุคนี้เป็นทหารที่ค่อนข้างห่างการเมืองผมตรึกตรองแล้วว่าสิ่งที่ทำและประชาชนได้ประโยชน์ด้านข่าวสารผบ.ทบ.ก็ไม่เคยสั่งการอะไรเวลาผมทำอะไรก็จะรายงานท่านในฐานะประธานบอร์ดช่อง5นะฮะซึ่งการไปพบทูตแต่ละประเทศก็จะเรียนท่านว่าไปแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่านก็ไม่ได้ไปถามว่าทำอะไรไปทำไมมีรายละเอียดอย่างไรผมมาเป็นกอยก็คือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะสมัยก่อนเขาเรียกว่าผอ.นะตอนหลังก็เป็นบริษัทก็กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ช่อง5 1 ปีครึ่งผบ.ทบ.ไม่เคยสั่งการอะไรเป็นพิเศษให้ผม
ทำไปตามหน้าที่คำนึงเรื่องกฎหมายผมและผบ.ทบ.คบกันมาตั้งแต่ปี2522เป็นนักเรียนเตรียมทหารด้วยกันเตรียม22นะเตรียมทหาร22นะฮะคบกันมาตั้งแต่ปี22ด้วยเลข2เยอะอยู่กันมา43ปีรู้ว่าท่านไม่ชอบให้ทำอะไรที่ขัดกับความเป็นจริงเพราะผบ.ณรงค์พันธุ์เป็นคนตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นผมทำทุกอย่างผมจะทำทุกอย่างที่ไม่ทำให้เขาไม่สบายใจเขาก็รู้ว่าผมเป็นอย่างไรผมก็รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นใครจะลากกองทัพมาเกี่ยวข้องย่อมเป็นไปไม่ได้เลยนักข่าวไม่จบนะบอกว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายต่างๆว่าเป็นการล้ำเส้นไปยุ่งเกี่ยวกับการงานด้านการต่างประเทศหรือไม่ท่านบิ๊กบี้พลเอกรังสีก็บอกว่าบิ๊กตีไม่ใช่บิ๊กบี้นะครับพลเอกรังสีก็บอกว่าขอถามว่าการไปแลกเปลี่ยนข่าวสารเป็นการล้ำเส้นตรงไหนนะเพราะการที่จะไปรับข้อมูลจากฝ่ายตะวันตกอย่างเดียวก็ถูกมองว่าเป็นการเลือกข้างจริงไหมถ้าทำแบบตนสหรัฐหรือจีนจะด่าว่าเราได้หรือไม่นะตรงนี้คือความตรงไปตรงมาตนไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครเพราะประเทศเราก็วุ่นวายเรื่องเศรษฐกิจโรคระบาดมากพอแล้วนโยบายของตนนี่ชัดเจนว่าจะไม่เอาช่องห้าไปทำให้เกิดปัญหาความแตกแยกเด็ดขาดถ้ามีใครมาเรียกตนไปชี้แจงเรื่องการไปเอาข่าวจากจีนจากรัสเซียมาว่าเหมาะสมหรือไม่ตนก็จะถามกลับว่าเขาไม่มองพวกคุณหรือว่าคุณเลือกข้างเพราะฟังแต่สื่อตะวันตกสิ่งที่ทำคือนำข่าวทุกฝ่ายที่ลงช่อง5โดยไม่มีการตัดต่ออีกนิดนึงไหนๆก็ไหนๆนะคุณปูนาค่ะสื่ออย่างพวกเราจะจมปลักอยู่อย่างนี้เหรอเราต้องเปิดกว้างให้สังคมรับรู้เพราะเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกเราอยู่กับหลายประเทศสิ่งที่ผมทำอยู่ยังไม่เห็นว่าทำอะไรที่มันล้ำเส้นเพราะผมไม่ได้เชียร์สหรัฐหรือเชียร์จีนนะฮะแต่เขามีข้อมูลแล้วส่งมาเขาให้ผมฟรีคิดว่าถ้าจีนกับรัสเซียเขาจะมาโปรปากันดาหรือคิดว่าเขาคงไม่ได้โง่ขนาดนั้นถ้ามีคนมาแย้งเขาก็หมดความน่าเชื่อถือผมพูดจากใจไม่มีอเจนดาคือไม่มีวาระซ่อนเร้นนะไม่มีอเจนดาอะไรทั้งสิ้นแต่ไม่ได้คิดทำร้ายประเทศแต่ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ช่อง5และเป็นคนไทยคนหนึ่งผมมองว่าประเทศนี้อยู่ไม่ได้ผมมองว่าถ้าประเทศนี้อยู่ไม่ได้ผมก็อยู่ไม่ได้ช่อง5ก็อยู่ไม่ได้แล้วผมจะไปทำร้ายประเทศนี้ทำไมส่วนข่าวที่ส่งมาทางสถานทูตต่างสถานทูตนะก็จะต้องกรองข้อมูลให้กับเรานะผมบอกกับเขาว่าสถานทูตเป็นข่าวทางการถ้ามีอะไรควรรับผิดชอบคือสถานทูตเขาคงไม่มั่วซั่วนะการให้มาอย่างนี้คนไทยก็มีแต่ได้กำไรอะไรประมาณนี้นะจบตอนเช้าผมก็ฟังท่านก็ให้สัมภาษณ์กับอีกบางช่องบางคลื่นนะให้สัมภาษณ์ก็ในความหมายทำนองนี้แหละนะครับนี่คือเป็นความจริงใจจากบิ๊กบี้ค่ะบิ๊กบี้นะดูโปรไฟล์ท่านนิดหนึ่งบิ๊กตีป่ะคะบิ๊กตีโทษผมจะไปผมเห็นรูปท่านบิ๊กบี้ยังไงท่านบิ๊กตีนะคะพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์คือเนี่ยผมเนี่ยรู้จักคุณพี่ของท่านดีนะค่ะคุณพี่ของท่านบิ๊กตีเนี่ยนะคือคุณชลิตกิติยานทรัพย์เป็นนักข่าวเป็นบก.ประชาชาติธุรกิจสมัยก่อนเป็นนักข่าวรุ่นผมอ่ะคุณปูนาค่ะคุณชลิตเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนักข่าวสายทหารนะทำข่าวทหารแข่งกับผมด้วยนะค่ะสมัยโน้นสมัยเมื่อปี2122แถวโน้นค่ะนานมาแล้วนะคุณชลิตแต่ว่าเขาเก่งเรื่องเศรษฐกิจแต่สมัยนั้นทำข่าวสายทหารไปหาข่าวหาโผทหารเนี่ยนะชนกันบ่อยที่กระทรวงกลาโหมกับผมเนี่ยคุณชลิตแต่ว่าบิ๊กตีนี่คือเป็นน้องของคุณชลิตนะฮะท่านจะเกษียณปีนี้นะโปรไฟล์ท่านเป็นยังไงมาดูกันนิดนึงนะคะนี่นะก็ฉายแววมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือว่าจอมรอแล้วเพื่อนเลิฟของบิ๊กบี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็เป็นเพื่อนรักกันนะคะระหว่างพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้นะคะกับทางด้านของพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ค่ะก็เป็นเพื่อนรักกันนะคะในสมัยเรียนโรงเรียนจปร.ค่ะในทุกๆเช้าทางด้านของพลเอกรังสีเนี่ยก็จะทำหน้าที่นะคะเล่าข่าว
นะคะสรุปประเด็นเหตุบ้านการเมืองทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะคะต่างประเทศพร้อมกับมีการวิเคราะห์สถานการณ์แบบถึงลูกถึงคนจนเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักเรียนจปร.ค่ะแล้วก็ถูกขนานนามว่าเป็นรังสีหยุ่นนะคะก็คล้ายๆว่าคือเทียบกับสุทธิชัยหยุ่นประมาณนั้นนะคะนี่คือท่านชื่อรังสีก็รังสีหยุ่นสำราญหยุ่นปูนาหยุ่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะ ในขณะที่ครอบครัวค่ะก็คุกคลีอยู่ในวงการธุรกิจนะคะแล้วก็ทำโรงหล่อพระค่ะทางด้านของพลเอกรังสีก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารนะคะรุ่นที่22อันนี้รุ่นเดียวกันกับใครบ้างคะคุณสมรานรุ่นที่22ก็เนี่ยรุ่นพบทบไงก็คือคนเอกนรงพันธ์นะคะเป็นทหารรุ่น22ก็ถ้าเป็นจปร.เข้ามาเรียนต่อจปร.ก็จะเป็นจปร .33 นะคะแล้วก็แต่ว่าท่านบิ๊กตู่รุ่นเท่าไหร่รู้ป่ะบิ๊กตู่รุ่นมีเล็กๆ2นี่แหละแต่คุณเตรียมทหาร1212นะคะจปร .23 บิ๊กป้อมอ่ะโอ้ต้องขึ้นไปก่อนหน้านั้นเลยบิ๊กป้อมก็เตรียมทหารรุ่น6จปร .17 ค่ะแต่อันนี้เขานี่มาดูข้อมูลกันต่อนะคะแต่ว่าคือเป็นรุ่นเดียวกันกับทางด้านของพลเอกนรงพันธ์ก็จริงแต่ว่าอยู่เหล่าทหารม้านะคะส่วนทางด้านของพลเอกนรงพันธ์เนี่ยอยู่เหล่าทหารราบเป็นเพื่อนรักกันแต่อยู่คนละเหล่านะคะแล้วก็เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็เคยนั่งที่ปรึกษาของกองทัพภาคที่1ด้วยนะคะที่ดูแลความสงบเรียบร้อย25จังหวัดในยุคคสช.นะคะแล้วก็ในช่วงที่ทางด้านของพลเอกณรงค์พันธ์ค่ะนั่งเป็นแม่ทัพภาคที่1ก็ยังมีการช่วยงานจิตอาสาควบคู่กันไปด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะในปีพ.ศ. 2565นะคะซึ่งก็เป็นปีสุดท้ายที่พลเอกรังสีนะคะนั่งเป็นผู้อำนวยการของสทบ5ก่อนที่จะมีการเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้ก็มีการปรับยุทธศาสตร์นะคะกลับไปเป็นจระเข้นะคะที่อยู่ในฟาร์มนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะเขาบอกว่ามันก็เป็นในเรื่องของการทำในเรื่องของบริษัทอะไรต่างๆนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของกรุงเทพธุรกิจนะขอบพระคุณนะยืมมานิดหนึ่งก็คือก็เป็นทหารที่ผมว่านี่ตรงไปตรงมานะแล้วก็ความคิดดีความคิดดีผมฟังท่านสัมภาษณ์เนี่ยคือท่านก็พูดชัดเจนนะไม่อ้อมค้อมแต่โอเคแหละเรื่องรัสเซียเรื่องข่าวจากรัสเซียข่าวจีนจริงๆท่านก็พบยูเครนแล้วนะเพราะว่ายูเครนเมื่อวานไงใช่นะยูเครนเนี่ยมีอุปทูตบ้านเราไม่ยังไม่มีเอกราชทูตนะค่ะเป็นอุปทูตแล้วก็มีนี่แหละก็ไปจีนก็เรามีความร่วมไม้ร่วมมือกันอิหร่านอะไรก็แล้วแต่นะครับค่ะเพียงแต่มันอาจจะโอเคแหละมันเข้าจังหวะสงครามนี่พอดีก็อาจจะทำให้คนเลมองเยอะไปหน่อยก็ไปพุ่งเป้าหาว่าไปเชิงลักษณะเข้าข้างรัสเซียแต่จริงๆไม่ได้ไปฆ่ารัสเซียนะคะต้องเอาความจริงมาเสนอกันว่าก็ยูเครนก็ไปต้องการให้ข่าวสารมันรอบด้านประมาณนั้นแหละก็ดีแล้วดีแล้วนะครับค่ะผมว่าท่านก็ต้องคงไม่หวั่นไหวหรอกแต่ว่าโอเคแหละช่องหน้าก็คงอาจจะต้องผมก็แว่วๆมาว่าช่องหน้าคงจะต้องรวมโปรไฟล์ในการนำเสนอข่าวตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่พยายามให้ข่าวมันอินเตอร์ให้มันรอบด้านอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วให้มันบาลานซ์ให้มันสมดุลไม่ใช่ฟังแต่ CNN ไม่ใช่มีแต่รอยเตอร์สำนักข่าวเดียวอย่างนี้ไม่พอนะฮะหรือดูจาก Facebook อย่างเดียวไม่ได้ก็เอามาสิข่าวจากรัสเซียข่าวจากจีนจากยูเครนจากอิหร่านนะฮะแล้วก็ให้กองบัญชาการให้มันสถานีมากรองอีกทีหนึ่งได้ข่าวสารชั้นต้นมาก็จริงแต่ก็ต้องมากรองอีกทีหนึ่งนะฮะมากรองในรูปแบบของการนำเสนอจะนำเสนออย่างไรนะครับค่ะผมคิดว่าก็ไม่มีปัญหาก็เป็นเรื่องที่ดีถือว่าท่านเป็นนายทหารที่กล้าคิดกล้าทำคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีของดีๆมาแนะนำกันค่ะเรียกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะกับสินค้าตัวนี้เป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะหลายคนนะคะก็ชอบทานเบคอนกันแต่ว่าเบคอนเวลาเราซื้อมาทีใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่ได้มีการหมักซอสหมักอะไรมาหรอกนะคะเราก็อาจจะต้องมาหมักก่อนแล้วก็ไปทอดหรือว่าบางคนอาจจะไปปิ้งย่างใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบถ้าแบบไม่ได้หมักอะไรเลยมันก็จะแบบเป็นรสธรรมดานะคะไม่มีรสชาติอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะ
บอกก่อนเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากชิมแล้วรับประทานแล้วนะคะรับประกันว่าอร่อยจริงๆเลยมาบอกต่อกันนะคะใครที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้ออกไปที่ไหนนะคะอยากจะซื้ออะไรเอาไว้ตุนที่บ้านนะคะเพราะว่ากลัวโควิดออกไปบ่อยๆไม่ดีแนะนำนี่เลยค่ะเบคอนอบซอสญี่ปุ่นเก็บเอาไว้ได้นานด้วยนะคะเก็บได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวเวลาจะรับประทานค่ะคุณผู้ชมก็แค่แกะออกมานะคะเพราะว่ามันเป็น2ซิปแล้วก็แบ่งไปรับประทานรับประทานไม่หมดก็นะคะแพ็คนะคะแล้วก็ปิดซองซะให้สนิทแล้วก็เข้าใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ6เดือนอยู่ได้นะคะแน่นอนรับประกันค่ะใครที่แบบชอบรับประทานข้าวผัดอันนี้ง่ายมากๆนะแค่ทำข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะก็เอาเบคอนเนี่ยแหละค่ะลงไปผัดด้วยเลยบอกเลยนะคะว่ากินแล้วเข้ากันมากๆนะคะหรือว่าใครอยากจะให้เมนูมันจัดจ้านมากยิ่งขึ้นเอาไปทำเป็นยำเบคอนก็ได้ค่ะหรือว่าไปยำผักยำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเบคอนตัวเนี้ยอาจจะไปทอดนะคะหรือว่าจะเอาไปย่างหรืออะไรเงี้ยให้มันสุกก่อนแล้วก็เอาไปผสมโอ้รับรองว่าอร่อยนะคะแซ่บๆแล้วก็นัวๆอย่างแน่นอนแนะนำเลยสำหรับเบคอนอบซอสญี่ปุ่นนะคะ2ซองวันนี้จากโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่298บาทราคานี้ส่งฟรีด้วยอีกต่างหากนะคะใครสนใจสั่งก็ได้เลยค่ะ